คุณผู้ชมมาดูความแข็งแรงทั้งกายและใจของบ้านนี้กันบ้างนะคะว่าคุณแม่เขาเลี้ยงลูกได้น่ารักจริงๆแล้วลูกไม้ความเป็นศิลปินหล่นใต้ต้นเลยคุณผู้ชมสำหรับน้องทิกเกอร์อาชิระนะคะลูกหัวแก้วหัวแหวนของพี่นิโคจำได้อยู่เลยอะตอนเด็กๆอะที่พี่นิโคทิกเกอร์อย่างเงี้ยทิกเกอร์สูงมากเลยนะเสียงอะใช่เสียงพี่นิโคไงใช่แต่ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าน้องทิกเกอร์โตมาอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับวัย18ปีนะฮะแล้วก็เป็นศิลปินจริงๆเพลงออกมานี่ก็ฮอตฮิตจริงๆฮะผิดหน้าที่ทำเอาถูกใจแฟนๆอย่างมากเลยครับแล้วทิกเกอร์เองฮะก็ได้รับความเอ็นดูนะครับจากพี่ๆในวงการเสมอๆเลยครับไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะว่าเป็นลูกของแม่พี่นิโคนะฮะแต่ว่าเป็นเพราะว่าความน่ารักของทิกเกอร์วันก่อนมารายการเราครับเดินมาคนแรกเดินนำเปิดประตูให้กับทีมงานจริงให้ทุกคนเดินผ่านไปให้หมดแล้วตัวเองเนี่ยเดินปิดท้ายจริงยังจำได้อยู่เลยน้องเปิดประตูมาปั๊บเนี่ยเห็นหน้าน้องแล้วนะจะแบบสวัสดีน้องแต่ทีมงานบังหัวน้องอยู่อ่ะเพราะว่าเดินออกมายังไม่หมดสักทีเราก็เฮ้ยน้องยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นเปิดประตูให้ทีมงานคุณน่ารักมากคุณผู้ชมนี่หมายถึงว่าน้องเนี่ยเขาก็มีความสุภาพบุรุษและความน่ารักด้วยตัวเองบวกกับการเลี้ยงดูที่ดีของพี่นิโคพอลูกชายได้รับความเอ็นดูความเมตตาจากพี่ๆในวงการบันเทิงแบบนี้เนี่ยแม่นิโครู้สึกยังไงคะนั่นน่ะสิเราต้องการแค่นี้แหละเขาได้มีความสุขในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจแล้วก็ชอบแล้วก็แบบซัพพอร์ตก็ขอบคุณมากๆค่ะผมกับคุณแม่เรา relate หลายอย่างได้ครับเพราะวงการเดียวกันเราอยู่ในวงการเดียวกันนะครับซึ่งแบบซึ่งผมก็โชคดีในด้านนี้ด้วยครับเพราะว่าผมแบบมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มือหนึ่ง like first hand เลยครับส่วนใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่าพ่อแม่จะเป็นที่ปรึกษาที่เข้าใจลูกมากที่สุดแต่พอมีคุณแม่ที่อยู่ในวงการก็ยิ่งแบบเข้าใจยิ่งไปอีกผมก็แบบปรึกษาแม่ทุกเรื่องเลยได้เลยครับทุกคนรักทิกเกอร์หมดแล้วทิกเกอร์ก็รักทุกคนแล้วก็คิดว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาก็จะอยู่ตรงนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องการอะไรแบบฟู่ฟ้าทะลุทะลวงอะไรเงี้ยแต่กี้ว่าแบบอยู่ให้มีความสุขแล้วอยู่นานๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนี่แหละนี่คือคำแนะนำว่าแต่เขาอะเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่นิ่งๆแล้วแบบเป็นผู้ใหญ่พอสมควรค่ะก็ไม่เป็นห่วงค่ะโอ้น่ารักจังเลยอะตอนเด็กๆอะยังตัวแค่นี้อยู่เลยพอตอนเนี้ยตัวสูงกว่าแม่แล้วอะแล้วดูแบบดูเป็นผู้ชายแบบปกป้องแม่ได้อะสูงเป็นสุภาพบุรุษเนาะเป็นความน่ารักที่เกิดจากความอบอุ่นครับจากการเลี้ยงดูของคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนั่นเองนะฮะเพราะงั้นก็ฝากติดตามผลงานของน้องทิกเกอร์ด้วยละกันนะครับใช่ค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี